มแมลงวันผลไม้มักจะสร้างความเสียหายให้แก่ป่ามะกอกในแถบเมดิเตอร์เรเนียนพวกมันวางไข่ภายในมะกอกส่งผลให้ผลมะกอกร่วงก่อนกำหนดอีกทั้งน้ำมันมะกอกที่ผลิตได้จากผลพวกนี้ก็ไม่บริสุทธิ์และไม่เป็นที่ยอมรับการตรวจพบแมลงแต่เนิ่นๆถือเป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่จะดำเนินการกำจัดพวกมันให้หมดไปจนถึงตอนนี้มีการใช้กับดักเหนียวสีเหลืองห้อยลงมาจากกิ่งเพื่อตรวจดูว่ามีแมลงวันหรือไม่ปัจจุบันนักวิจัยกำลังทดสอบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อตรวจจับแมลงวันผลไม้ให้ได้เร็วที่สุดมัสลินเน็ตคือผลงานจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสเกรฟกับบริษัทซีเมนส์โดยเป็นกับดักที่ติดตั้งกล่องความละเอียดสูงและบรรจุเอนไซม์ที่ดึงดูดแมลงไว้เซ็นเซอร์ที่อยู่ข้างๆจะรวบรวมข้อมูลของไมโครไคลเมตขณะที่เซ็นเซอร์ตัวอื่นที่อยู่บนพื้นจะเก็บข้อมูลความชื้นและอุณหภูมิของดินข้อมูลและภาพจะถูกส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่คณะวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ในสเกรฟเพื่อประมวลผลทีมงานซึ่งนำโดยศาสตราจารย์เวนดรานวิลาสเริ่มโครงการนี้เมื่อเดือนตุลาคมปี2007ทีมงานที่มหาวิทยาลัยสเกรฟกำลังปรับปรุงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อให้ระบบดังกล่าวน่าเชื่อถือระบบได้รับการพัฒนาให้สามารถแยกความแตกต่างระหว่างแมลงที่ไม่มีพิษภัยกับแมลงวันผลไม้เป้าหมายคือพัฒนาระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายที่ใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรเพื่อสร้างระบบที่ไม่ต้องดูแลเป็นประจำทีมงานจึงได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อให้พลังงานแก่เซิร์ฟเวอร์ท้องถิ่นเซ็นเซอร์จะเข้าสู่สลีปโหมดเพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีการใช้ส่วนอุปกรณ์อื่นๆมีอายุการใช้งานถึง3ปีด้วยแบตเตอรี่ AA เพียง1ก้อนข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นโดยแยกออกเป็นส่วนๆดังนั้นชิ้นส่วนเดียวกันของระบบจึงสามารถใช้ไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นและช่วยลดต้นทุนการผลิตประสิทธิภาพและการออกแบบระบบไฟฟ้ากับกลไกจะได้รับการทดสอบในช่วงทดลองนอกจากนี้ยังมีการระบุถึงสิ่งจำเป็นสำหรับระบบในรุ่นถัดไปอีกด้วยหนึ่งในโมดูลที่สำคัญคือโมดูลวิทยุนะครับซึ่งจะมีเหมือนกันทุกฮับมันประกอบไปด้วยเครือข่ายของโปรเซสเซอร์ตัวส่งสัญญาณตัวรับสัญญาณไร้สายและเสาอากาศโมดูลเช่นนี้จะมีอยู่ในทุกๆฮับละครับโดยไม่เกี่ยวกับการใช้งานใดๆครับเจ้าของสวนมะกอกทุกคนสามารถดูข้อมูลของแมลงวันผลไม้รวมถึงรายละเอียดของอุณหภูมิความชื้นและรังสีความร้อนทั้งหมดได้ทางอินเทอร์เน็ตนี่จะช่วยให้การปลูกตามธรรมชาติและการใช้เครื่องรดน้ำอัตโนมัติทำได้ง่ายขึ้นรวมถึงลดการใช้ยาฆ่าแมลงลงตามข้อมูลของสถาบันการเกษตรโครเอเชียเจ้าของสวนมะกอกชาวโครแอตจะปลูกมะกอกได้ราว 36,600 ตันและผลิตน้ำมันมะกอกได้ 5.5 ล้านลิตรต่อปีสวนโก้พาฟโลวิชคือเจ้าของสวนมะกอกโดยเขากำลังทดสอบวิธีวิทยาศาสตร์เพื่อการเกษตรมีการปลูกมะกอกในแถบเมดิเตอร์เรเนียนมาตั้งแต่ยุคโบราณมะกอกเป็นพืชสำคัญในยุโรปตอนใต้โดยจะถูกนำมาใช้อย่างมากในการทำอาหารน้ำมันมะกอก 93% ของโลกมาจากบริเวณนี้และเนื่องจากน้ำมันมะกอกไม่มีคอเลสเตอรอลและอุดมไปด้วยไขมันเชิงเดี่ยวจึงถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต้นมะกอกบางต้นมีอายุยืนถึง 2,000 ปี